ครื่องทองไทยได้รับยกย่องในความงดงามประณีตเป็นหนึ่งในงานช่างชั้นเลิศของแผ่นดินเครื่องทองรัตนโกสินทร์วิจิตรพิสดารโดยเฉพาะงานหลวงแต่ปัจจุบันหาช่างฝีมือได้ยากทั้งยังขาดการสืบทอดแก่คนรุ่นหลังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริที่จะทรงสืบสานและอนุรักษ์งานศิลปะโบราณของไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถาบันด้านงานช่างทองหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้อาคารเครื่องสูงเดิมอาคารที่พักข้าราชบริพารเดิมหรืออาคารเต็งรวมทั้งอาคารโบราณข้างหมวดวรอาสในบริเวณพระบรมมหาราชวังเป็นที่ตั้งพระราชทานชื่อว่ากาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2538หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างทองหลวงและสาขาวิชาวิทยาการการเจรไนอัญมณีพุทธศักราช2542ได้ขยายวิทยาเขตแห่งที่2ไปยังตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา2545ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาช่างทองหลวงการเรียนการสอนของเราก็ได้มีการเชิญครูสกุลช่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นครูสกุลช่างทองหลวงหรือทองโบราณรูปแบบทองเช่นทองเพชรบุรีทองสุโขทัยเครื่องเงินสุรินทร์แล้วก็งานถมจากนครศรีธรรมราชได้เข้ามาเป็นผู้สอนถ่ายทอดให้กับนักศึกษาของเราการเรียนการสอนนักศึกษาก็จะได้ฝึกฝนโดยการได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสลักดุลการลงยาสีการถมเงินการถมทองหรือการถักสร้อยเมื่อเขาสำเร็จการศึกษาเนี่ยเขาก็สามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานเอกชนหรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวของเขาบ้านผมอะครับอยู่ใกล้สถานศึกษาด้วยแล้วก็บวกกับพ่อแม่แนะนำด้วยครับว่าที่นี่เป็นเปิดการสอนเกี่ยวกับช่างทองหลวงก็เลยลองหาข้อมูลดูปรากฏว่าผมรู้สึกชอบรู้สึกว่ามันใช่ตัวเรานะผมก็เลยมาลองดูครับก็จะนำความรู้ที่ได้เรียนมาครับไปเปิดเป็นบริษัทสักแห่งหนึ่งหรือไม่ก็เป็นข้าราชการครูสอนเกี่ยวกับด้านนี้ครับเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ต่อไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีงานช่างทองหลวงที่เกือบสูญหายจึงได้พลิกฟื้นคืนสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งทั้งยังสืบทอดฝีมือช่างทองไทยสู่อนุชนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์ศิลปกรรมของชาติให้ดำรงอยู่เป็นมรดกของแผ่นดินสืบไป